โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์เรื่องสามเหลี่ยมสำคัญนะครับเป็นความรู้3อย่างแล้วกันเนาะที่เพื่อนๆจำเป็นจะต้องมีในโลกของการเทรดนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเทรดให้เก่งนะครับสำหรับคลิปนี้เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับใครที่เป็นมือเก่าแล้วเทรดมานานแล้วก็ได้จะรู้กันอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆ เป็นมือใหม่เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะว่าสรุปเราต้องศึกษาอะไรบ้างถ้าเราอยากจะเทรดให้เก่งนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาตอบคำถามนี้ให้กับเพื่อนๆกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราไปเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้กันนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับโอเคก็ถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับโอเคครับผมทุกคนก็สำหรับ3เหลี่ยมสำคัญหรือว่า3องค์ความรู้สำคัญที่เพื่อนๆทุกคนจำเป็นจะต้องรู้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเทรดให้เก่งนะฮะก็สามเหลี่ยมนั้นนะครับมีองค์ประกอบด้วยกันทั้งหมด3อย่างตามนี้เลยนะครับ1คือเทคนิคอลนะครับ2คือ mindset และ3คือการ money management หรือว่าการบริหารจัดการเงินทุนนั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นองค์ประกอบที่มันเป็นองค์ประกอบสำคัญเลยนะครับมันจะขาดอันใดอันนึงไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันนะฮะทุกคน อันแรกนะครับเทคนิคอลนะฮะถ้าเพื่อนๆไม่มีเทคนิคอลที่ดีเพื่อนๆก็จะไม่รู้นะครับว่าตอนนี้ตลาดอยู่ในแนวโน้มฝั่งไหนฝั่งขาขึ้นหรือฝั่งขาลงหรือสุดท้ายมันเป็นไซด์เวย์แล้วเพื่อนๆก็จะไม่รู้นะครับว่าตอนนี้เพื่อนๆควรเทรดยังไงดีเทรดหน้าบายหรือเทรดหน้าเซลล์หรือไม่ควรเทรดนะครับเพื่อนๆจะไม่รู้นะครับก็เพราะนั้นการมีเทคนิคที่ดีหรือว่ามีเทคนิคอลที่ดีเนี่ยก็จะช่วยให้เพื่อนๆนะครับเลือกเทรดได้ถูกต้องตามแนวโน้มของตลาดได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาในเรื่องของ mindset นะครับ mindset ก็พูดง่ายๆนะครับมันก็คือวิธีคิดนั่นเองนะครับก็เอาถ้าพูดแบบภาษาเข้าใจง่ายที่สุดเลยก็คือถ้าเพื่อนๆมี mindset ที่ดีมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะครับมีการเข้าใจอยู่เสมอว่าเราเทรดผิดพลาดเนี่ยเราพลาดตรงไหนเราต้องไปแก้ไขอะไรอ่ะถ้าเพื่อนๆมี mindset ที่ดีแบบนี้อยู่เสมอนะครับแน่นอนมันก็จะทำให้การเทรดของเพื่อนๆเนี่ยดีขึ้นและสุดท้ายก็จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเทรดได้ยั่งยืนในระยะยาวได้มากขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นเรื่องของ mindset นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาเรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องของการ money management นะครับก็เรื่องของการ money management เนี่ยเรียกได้ว่ามันคือหัวใจสำคัญของการเทรดเลยนะครับที่จริงไม่ใช่แค่สำหรับการเทรดอย่างเดียวนะในการทำธุรกิจในการลงทุนหรือการทำอะไรก็ตามนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับการใช้เงินนะฮะทุกคนก็การ money management นะครับหรือว่าการบริหารจัดการเงินทุนเนี่ยมันคือหัวใจที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเพื่อนๆลองนึกภาพดูนะถ้าเพื่อนๆมีเทคนิคในการเทรดที่ดีนะครับเพื่อนๆมี mindset ที่ดีมากๆเลยระดับ A บวกแต่เพื่อนๆไม่สามารถที่จะบริหารจัดการเงินทุนได้เวลาขาดทุนเพื่อนๆก็ดันขาดทุนเยอะเวลาได้กำไรเพื่อนๆก็ดันได้กลับมาแค่นิดเดียวคิดว่าแบบนี้เนี่ยในระยะยาวอ่ะเพื่อนๆพอร์ตจะเติบโตได้ไหมฮะแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้แน่ๆนะครับก็พอร์ตไม่โตแน่ๆนะครับคือมันจะติดลบในระยะยาวแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการ money management นี้นะครับจึงเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับของการเทรดนะครับซึ่งถ้าให้เรียงลำดับนะครับการ money management เนี่ยคือหัวใจสำคัญอันดับ1เลยนะครับในการเทรดนะแล้วก็อันดับ2รองลงมานะครับก็คือจะเป็นเรื่องของเทคนิคนะครับแล้วก็สลับ3ก็เป็นเรื่องของ mindsetนั่นเองนะครับทุกคนนี่นะครับถ้าให้ผมเรียงลำดับมันจะตามนี้เนาะเพราะถ้าเกิดว่าเรามีการ money management ที่ดีเรามี mindset ที่ดีแต่สุดท้ายเราวิเคราะห์กราฟไม่เป็นเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้ระยะยาวพอร์ตเราโตนึกภาพออกไหมแต่อย่างน้อยถ้าสมมติเรา money management เป็นเราวิเคราะห์กราฟเป็นต่อให้ mindset เรายังไม่ค่อยเป็นบวกเท่าไหร่อ่ะแต่ระยะยาวพอร์ตมันก็ยังโตได้นะครับก็เพราะนั้นผมเลยให้2อันเนี้ยนะครับการ money management กับเทคนิคอลเนี่ยเป็นอันดับ1กับอันดับ2นะครับอันดับ3ก็เลยกลายเป็นเรื่องของ mindset นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือ3เหลี่ยมที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเทรดของพวกเรานะครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าในตอนแรกเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนก็จะเริ่มต้นที่ mindset แล้วก็มาเรียนเทคนิคอลแล้วก็ไปจบที่ตัว money management กันแบบนี้ใช่ไหมในตอนแรกเพื่อนๆก็จะเริ่มจากซ้ายมาขวาเนาะก็อันนี้เป็นเรื่องที่ปกติมากๆเลยนะครับทุกคนแน่นอนเราเข้ามาในตลาดเราก็ต้องมี mindset ที่ถูกต้องก่อนนะครับแล้วก็แน่นอนเราเข้ามาในตลาดเราก็ต้องวิเคราะห์กราฟให้เป็นด้วยนะครับแล้วพอเราวิเคราะห์กราฟเป็นก็ค่อยไปเรียนรู้เรื่องของการ money management ต่อนะครับใช่ทุกคนเข้ามาได้ถูกต้องแล้วนะครับแต่คราวนี้พอเพื่อนๆเข้ามาได้ถูกต้องแล้วเนี่ยหลังจากนี้ถ้าเพื่อนๆจะอยู่ต่อได้ในระยะยาวนะครับ
เพื่อนๆจะต้องทำสลับกันนะครับทุกคนก็คือเรียนรู้เรื่องของการ money management แล้วก็ค่อยไปปรับเทคนิคอลแล้วก็ค่อยไปปรับ mindset นะครับประมาณนี้เนาะก็นี่เลยนะครับก็คือคำตอบของคำถามที่เพื่อนๆหลายๆคนถามกันเข้ามานะครับว่าเราจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างถ้าเราอยากจะเทรดให้เก่งนะครับก็มี3อย่างตามนี้นะครับแล้วที่เหลือเพื่อนๆจะไปแตกแยกย่อยออกไปทางไหนอีกทีนึงอันนี้เพื่อนๆสามารถที่จะไปแตกออกอีกทีนึงได้นะครับแต่อันนี้เนี่ยมันคือ3อย่างที่มันเป็น3อย่างสำคัญนะครับที่มันจะเชื่อมโยงกันอยู่เสมอนะครับก็แนะนำว่าถ้าเพื่อนๆเริ่มต้นก็เริ่มต้นที่ตรงนี้กันก่อนนะครับจะทำให้เพื่อนๆเริ่มต้นได้ดีที่สุดครับประมาณนี้เนาะก็โอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเนื้อหาที่ผมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับและหวังว่ามันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.